ท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนหรือเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งสองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนคนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปฟังซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสกันทุกคนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมัททานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามคลองธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศ2สถานีคือสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรม
วัดพระธาตุดอยสุเทพมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวงเล็บเล็กๆน้อยๆเอาพระไตรปิฎกมาอ่านเป็นหลักเป็นหลักฐานเป็นหลักไม่พอเป็นหลักฐานอีกด้วยสมัยก่อนเนื่องจากสมัยก่อนเคยโม้คือไปจำเอามาไปท่องเอามาท่องจากพระไตรปิฎกเลยนะไปจำไปท่องเอาหัวข้อคำอธิบายอะไรต่างๆแล้วก็มาพูดนี่เมื่อสัก20ปีก่อนนะโอ้ตอนนั้นความจำยังแม่นยำด้วยแต่ว่าคนฟังคนฟังบอกว่าโอ้นี่มันจะเป็นการโม้มากไปหมดนะไม่เห็นมีหลักฐานพระไตรปิฎกหรืออะไรมาอ้างอิงมาพูดมาเป็นหลักฐานยืนยันนะก็เลยต้องเอามาอ่านแต่ก็ไม่ได้อ่านทั้งหมดนะอ่านบางที่ที่เป็นหัวข้อที่สำคัญที่สำคัญต้องบอกหน้าบอกหัวข้อบอกสูตรบอกว่าจากสูตรนั้นสูตรนี้วรรคนั้นวรรคนี้พระไตรปิฎกเล่มนั้นเล่มนี้เล่มที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วก็มีนิกายนะอย่างพระสูตรมันจะมีนิกายนิกายนั้นนิกายนี้ทีฆานิกายหรือมัชฌิมานิกายเนี่ยอย่างตอนนี้กำลังออกเกี่ยวกับมัชฌิมานิกายเกี่ยวกับมัชฌิมานิกายแล้วก็ถ้าเป็นอะไร เป็นวินัยนะก็จะมีสิกขาบทข้อนั้นข้อนี้วรรคนั้นวรรคนี้เหมือนกันโคชนวรรคสาวาทวรรคอะไรอย่างเงี้ยนะในเสขียวัตรในกันอะไรปาจิตติยกันเหรออย่างเงี้ยนะต้องมีเป็นหลักฐานต้องมีเป็นหลักฐานมาว่าให้ฟังจึงจะยอมเชื่อกันยอมเชื่อยอมฟังกันไม่งั้นว่าเราโม้เอาเองว่าเอาเองเหมือนกันนะก็นี่การนำเสนอก็ต้องมีหลักฐานอย่างตอนนี้ก็มีพระไตรปิฎกที่เป็นดิจิตอลอยู่ใน YouTube อยู่ในเนี่ยนะเขาเรียกอะไรเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยGoogle อยู่ใน Google ฉบับมหาจุฬาเล่มสีฟ้าถึงจริงนี่เล่มไม่ได้เอามาแล้วไม่ได้เอาเล่มมาก็เอาแต่แท็บเล็ตมาเอาแท็บเล็ตมาเอามือถือมาอันนี้ก็เปิดจากมือถือนี่อันนี้เปิดจากแท็บเล็ตนี่นะก็หนึ่งจากว่าในแท็บเล็ตนี้ก็เอามาจากเล่มจริงถ่ายเอาหน้ามาเลยถ่ายเอามาเลยเอามาลงไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็สะดวกเวลาพกพาไปใน
เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต้องเอาเล่มเล่มหนาๆอย่างเงี้ยไปด้วยมาด้วยต้องเอาจากวัดมาทีนี้ก็มาตอนหลังนี้ก็เอายืนยันได้เพราะว่าเนี่ยทางผู้จัดผู้ดำเนินการพระไตรปิฎกคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็นำเอา มาลงไว้ในขออภัย ตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนนะนี่นะ5:37แล้วจะเที่ยงคืนที่เมืองไทยก็คงจะตอนนี้5:37เอฟซีทั้งหลายยังไม่ตื่น วันนี้ตื่นแล้วก็ทำวัดเนาะ5:00ทำวัดสวดมนต์5:30อย่างวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่ก็5:304:30พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็มานำทำกรรมฐานทำสมาธิภาวนาพอถึง5:30ก็เริ่มทำวัดนี่ก็5:38ก็เริ่มทำวัดไปแล้ววัดส่วนใหญ่ก็มีบางวัดที่ทำ4:30ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มกัน5:00ในการทำวัดเช้าสวดมนต์ยกเว้นหมู่ปฏิบัตินี่ยังวัดพระธาตุดอยสุเทพก็4:00ก็ตื่นกัน4:30ก็มาทำแล้วหลวงพ่อขึ้นมาบนวิหารแล้วก็มาปฏิบัติใครมาปฏิบัติวัดพระธาตุดอยสุเทพก็ต้องมาละ4:00ก็ต้องมาแล้ว4:304:30ก็เริ่มปฏิบัติกันแล้วเพราะว่าจะได้อย่างน้อยก็1 ชั่วโมงบางทีก็มาเริ่ม5:004:30ถึง5:30ก็ได้1 ชั่วโมง สำหรับที่วัดฝายหินก็นี่8:00ตอนเช้าถึง9:00วันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่ระบบ FM 104.5ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการ เป็นหัวหน้าสถานีด้วย นะอันนี้ตอนกลางวันสำหรับที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนี่ก็ FM 96เมกะเฮิรตซ์อันนี้5:00ดึกหน่อย5:00ถึงเที่ยงคืนแต่มีทุกวัน5:00ถึงเที่ยงคืนเนี่ยทุกวันไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดวันพระก็ไม่หยุดไม่เหมือนรายการอื่นรายการอื่นอย่างธรรมะหลังธรรมวัดเย็นนี่ก็หยุดวันพระก็มีการเทศก่อนธรรมวัดสวดมนต์อันนี้ก็เสียงไม่ค่อยออกหน่อยเสียงดูจะไม่ค่อยออกดูจะลงคอหน่อยหวัดจะลงคอนิดๆอุณหภูมิก็ลดลงมา5 องศาวันนี้ในขณะพูดอยู่เนี่ยเมื่อกี้นี่ดูก่อนเข้ารายการ5 องศาแต่สูงสุดถึง14 องศาตอนกลางวันนะตอนกลางวันที่ผ่านมา แดดแสงแดดจ้าหน่อยวันนี้มีแสงดงแสงแดดบ้างมีแสงดงแสงแดดแต่ว่าพอค่ำมาตกกลางคืนมานี่ก็หนาวอีกแล้วลงมาถึง5 องศาเอาละทีนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระสูตรกันเลยตอนนี้ยังอยู่ใน
พหุธาตุกสูตรก็คือธาตุหลายประเภทหลายชนิดธาตุมากกว่าเนื้อพหุแปลว่ามากพหุธาตุกสูตรซึ่งก็อยู่ในอุปริปันนาตพระไตรปิฎกเล่มที่14มัชฌิมนิกายเล่มสุดท้ายเลยเล่มสุดท้ายเล่มที่14สุดท้ายของมัชฌิมนิกายนะ15 16 17 18 19อีก5เล่มก็จะเป็นสังยุตตนิกายส่วนมัชฌิมนิกายนี้เริ่มมาตั้งแต่เล่มที่12 12 13 14 9ถึง11นั่นก็เป็นทีฆนิกายเหมือนทีฆนิกายสำหรับพหุธาตุกสูตรนี่ก็เริ่มมาเยอะแล้วเริ่มมาหลายธาตุแล้วหลายวันแล้วก็ตั้งแต่ธาตุ18แล้วก็มาธาตุ6อีกหมวดหนึ่งธาตุ6อีกหมวดหนึ่งตอนนี้อยู่ในปฏิจจสมุปบาท12ปฏิจจสมุปบาทนี้12ว่าด้วยทำความฉลาดในธรรมซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงว่าทำหมวดต่างๆทำหมวดต่างๆตอนนี้มาถึงปฏิจจสมุปบาทที่ท่านพระอานนท์กราบทูลถามพระพุทธองค์ว่ายังมีอธิบายอีกบ้างไหมในเรื่องของความเป็นผู้ฉลาดในธรรมในวินัยพระองค์ก็ตรัสว่าเอามีอีกเป็นผู้ที่ฉลาดเนี่ยในปฏิจจสมุปบาทอันนี้12หมวด3หมวด2ก็ว่าไปแล้วอานนท์ในภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเกิดดับดับนะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดคือมันต้องมีปัจจัยต้องมีเหตุว่ากันเถอะนะต้องมีปัจจัยต้องมีเหตุมันจึงจะเกิดขึ้นเหมือนกับทางตรรกศาสตร์ปรัชญาเนี่ยนักปรัชญาตรรกศาสตร์เขาจะบอกว่าถ้าฝนตกถนนจะเปียกถ้าฝนตกถนนเปียกมีคนแย้งอีกอาจารย์จำนงว่าอาจารย์จำนงทองประเสริฐนะนักปรัชญาบางทีก็ไม่จริงนะบางทีฝนไม่ตกถนนเปียกก็มีว่างั้นนะแต่มันกลับกันนะถ้าไปพูดถึงเรื่องความเปียกของถนนนั้นไม่แน่นอนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของฝนตกเนี่ยอันนี้แน่นอนเมื่อฝนตกถนนต้องเปียกแน่เพราะถนนไม่มีบังเนี่ยไม่มีอะไรมาบังเนี่ยถนนเนี่ยมันยกเว้นถนนอยู่ในชายคาบ้านหรือว่าถนนอยู่ใต้ต้นไม้อะไรนะยังมีต้นไม้บังอยู่บ้างแต่ฝนตกลงมาเนี่ยไม่ว่าจะต้นไม้บังหรืออะไรบังอยู่เนี่ยนะบางทีมันน้ำมันก็ไหลเข้าไปอยู่ถนนมันเปียกอยู่ดีที่ว่าไม่แน่นะบางทีถ้าเรื่องฝนไม่ตกถนนก็เปียกได้นั่นก็คือว่าบางทีมีรถดับเพลิงมาเนี่ยใส่น้ำมาเต็มเนี่ยมันหกมันหกบ้างอะไรบ้างเนี่ยหกใส่ถนนนะฝ
นไม่ตกมันก็เปียกได้อันนี้ว่าอันนี้มีผู้ขัดแย้งมามีผู้ขัดแย้งมาคนอันนั้นหมายถึงว่าพูดถึงถนนนู่นนะไม่ใช่พูดถึงเรื่องฝนตกนะไม่รู้พูดถึงเรื่องฝนตกนะถนนเนี่ยมันเปียกได้เมื่อมีน้ําอย่างอื่นมาเนี่ยมีน้ําอย่างอื่นมาน้ําจากรถดับเพลิงมาเนี่ยมันหกมันตกลงมาเนี่ยมันทําให้ถนนเปียกได้อันนั้นเป็นกรณีอีกเงื่อนไขหนึ่งแต่กรณีฝนตกนี่แน่นอนกรณีฝนตกนี่แน่นอนเพราะว่ามันไม่มีอะไรบังต้นไม้บังก็มันก็ยังรอดลงมาอยู่นะถนนก็เปียกอยู่ดีนี่นะก็เป็นการตั้งสมมุติฐานแล้วก็ว่ากันไปนะว่ากันไปตามปรากฏการณ์แต่นี่เป็นธรรมะเป็นธรรมที่ไม่มีใครพูดกันนะมีแต่พระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงค้นพบแล้วก็เอามาพูดคนอื่นศาสนาอื่นหรือคนอื่นอาจจะพูดเป็นอย่างอื่นแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของปัจจัยอย่างนี้ปัจจัยอย่างนี้คืออะไรพระพุทธองค์ตรัสเรื่องอวิชชาเป็นต้นอวิชชา ที่เป็นเหตุให้เกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะความไม่รู้ความไม่รู้ความจริงไม่รู้ว่าหลงไหลใฝ่ฝันทำกันไปหลงไหลใฝ่ฝันทำกันไปลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในก็คือกามกามคุณนี่แหละกามสุขันธิกานุโยคคือการประกอบยึดมั่นยึดติดในเรื่องของกามมคุณเนี่ยก็ทำให้เกิดคนขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดคนขึ้นมาเนี่ยสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยเพราะอะไรที่ว่าอวิชชาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้เรื่องของความทุกข์คนจริงมันก็ปนกันนะทั้งทุกข์ทั้งสุขความสนุกสนานอะไรก็ปนกันไปนะปนกันทีนี้ไม่อยากให้ปนกันไม่อยากให้ความทุกข์มาปนเนี่ยมีแต่ความสุขอย่างเดียวทำยังไงนี่เป็นวิธีการที่พระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าไปวางรากฐานไว้สายเกิดและสายดับปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือสิ่งที่เป็นปัจจัยสิ่งที่เป็นเกื้อหนุนเกื้อกูลให้สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตามมาอวิชชาอวิชชามีอวิชชาเกิดอวิชชาเป็นปัจจัยทำให้คนลุ่มหลงไหลมัวเมาในกามคุณก็รักความรักเกิดขึ้นในรูปได้ยินเสียงก็ติดอกติดใจแล้วไปติดเสียงกลิ่นโอ้ได้กลิ่นก็ไปชอบใจไปลุ่มหลงอยู่ในกลิ่นนั่นอีกรสก็เกิดไปเกิดชอบใจในการสัมผัสในการสัมผัสขึ้นมาก็เกิดรสทางลิ้นรสทางลิ้นอย่างที่เกิดกามรสนี่ก็เช่นการจูบเนี่ยการกอดการจูบกันเนี่ยมันใช้ลิ้นไปสัมผัสกับลิ้นจูบอันนี้ก็เป็นเป็นรสที่มาถูกกับลิ้นรสอะไรทุกอย่างมาเกิดกับลิ้นก็ไปลุ่มหลงไปมัวเมาไปติดไปติด
ดยเฉพาะรูปสวยงามผู้ชายเห็นรูปผู้หญิงสวยงามผู้หญิงเห็นรูปผู้ชายหล่อโอ้หล่อเหลาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำให้เกิดความมัวเมาจิตใจอยากได้เกิดตัณหาขึ้นมานะเกิดฉันทะความพอใจแล้วเกิดตัณหาความอยากความต้องการขึ้นมาก็มีตกลงกันแต่งงมแต่งงานมีลูกออกหลานมานะนี่เป็นอวิชชาเป็นเหตุเนี่ยเนี่ยเรียกว่าอวิชชาเป็นเหตุมันเป็นเหตุอย่างนี้นี่เป็นเหตุอยู่อย่างนี้ก็สืบต่อกันเรื่อยไปอีกลูกเกิดมาก็อ้าวไปแต่งงานอีกไปแต่งงานเนี่ยก็มีลูกอีกลูกเกิดมาก็ไปแต่งงานเองไม่รู้ขึ้นนี่มันต่อกันอย่างนี้นี่แหละเรื่องมันเนี่ยเรื่องมันต่อกันอย่างนี้เนี่ยเรียกว่ามีปัจจัยขึ้นมาจากพ่อจากแม่อ้าวเกิดเป็นลูกมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกมันมีลูกแล้วก็อ้าวมีหลานหลานก็ไปมีเหลนลิ้นหลีดลี่ต่อกันไปแล้วก็เป็นปัจจัยมันมีปัจจัยมีสิ่งหนึ่งก็มีสิ่งหนึ่งมีอีกสิ่งหนึ่งตามมาอย่างเงี้ยนะเนี่ยเรื่องมันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแล้วเมื่อวานนี้ก็พูดมาถึงเรื่องของนามรูปเนาะนามรูปเป็นปัจจัยทําให้เกิดสลายตนะเริ่มจากวิชาเนี่ยวิชาเป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขารคือการปรุงแต่งการประกอบกันปรุงแต่งกายปรุงแต่งใจเนี่ยปรุงแต่งแต่งกายก็คือร่างกายปรุงแต่งตัวคนเราเนี่ยปรุงเมื่อไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักความเดือดร้อนลำบากลุ่มหลงมัวเมาก็มีเพศสัมพันธ์มีการแต่งงมแต่งงานอะไรกันก็มีลูกออกมาเลยมีลูกออกมาต่อกันไปสังขารเป็นปัจจัยก็จึงเกิดวิญญาณตอนนี้เราอธิบายไปแล้วเมื่อวานนะก็คือว่า มีสังขารแล้วมีการปรุงแต่งกันแล้วผสมกันแล้วเป็นกาลละหรือว่าเป็นก้อนเนื้อแล้วก็มีวิญญาณเข้ามาปฏิสนธิที่อธิบายไปเมื่อวานเมื่อมีวิญญาณแล้วก็เป็นปัจจัยก็ทำให้เกิดนามรูปก็คือเกิดรูปเกิดนามเกิดตัวคนเราเนี่ยอดีตรูปเนี่ยนี่รูปแล้วก็มีนามเนี่ยคือเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำสังขารการปรุงจิตอันนี้ในปฏิจจในขันห้าเนี่ยสังขารในขันห้าเนี่ยหมายถึงว่าการปรุงจิตอย่างเดียวนะเป็นนามธรรมนะตั้งข้อ2ถึงข้อ5เป็นนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมมันอยู่เป็นนามธรรมส่วนรูปนี่ก็เป็นรูปธรรมที่เกิดนามรูปก็คือเกิดรูปกับเกิดนามสองอย่างนามรูปมีเป็นปัจจัยก็ทําให้เกิดสลายตนะเมื่อวานได้พูดมาถึงตรงนี้อายตนะก็คือยตนะภายนอกอายตนะภายในมาถูกต้องมาสัมผัสกันเมื่อมีสลายตนะมีอายตนะภายใน6ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์คือความคิดที่เกิดกับใจเมื่อไปถูกต้องไปผสมกันเข้าจะเกิดอะไรทีนี้นามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะแล้วปัจจลายตนะคือการผสมกันเป็นปัจจัยแล้วเนี่ยเมื่อเข้าหากันแล้วก็เกิดผัสสะคือการถูกต้องการสัมผัสกันเมื่อผัสสะเป็นปัจจัยก็จะทำให้เกิดเวทนา
เวทนาคืออะไรคือความรู้สึกความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีเนี่ยเมื่อความรู้สึกแล้วทําถ้าเป็นลูกความรู้สึกที่ดีแล้วเป็นปัจจัยเนี่ยทําให้เกิดอะไรข้อต่อไปก็คืออุปาทานอุปาทานคือการยึดถือการยึดถือยึดการติดเวทนานี่นะเกิดอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นกันไปยึดไปติดเพราะอะไรว่ามีความชอบใจมีความชอบใจเกิดขึ้นมีความชอบใจมีความอยากได้ก็ไปเกิดการยึดถือยึดมั่นแล้วก็อุปาทานเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดภพภพอะไรภพก็คือที่อยู่ตำแหน่งแห่งหนอย่างที่เคยอธิบายมาเพราะอะไรเป็นปัจจัยเพราะอุปาทานคือเมื่อยึดมั่นถือมั่นกันแล้วนี่ก็เกิดภพคือการอยู่การกินด้วยกันเนี่ยการอยู่การกินการไปการมาการมียศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งแห่งหนอะไรต่างๆนี่ถือว่าเป็นภพหมดที่ดินบ้านเรือนรถราอะไรต่างๆที่เป็นภพทั้งนั้นเลยเพราะว่าคำว่าภพแปลว่ามีภาวะธาตุแปลว่ามีนี่มันมาจากภูธาตุมาครับให้นะภูธาตุเอาสระอูเป็นสระโอสระโอเป็นอวะก็เป็นภาวะอย่างเงี้ยไม่ใช่ภาวะธาตุมันมาจากภูธาตุแปลว่ามีแปลว่าเป็นเกิดภพเกิดมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรขึ้นมาพบเป็นปัจจัยให้มีก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติคืออะไรคือการเกิดออกมาเนี่ยการเกิดความรู้สึกการเกิดความยึดมั่นถือมั่นการเกิดความทุกข์เกิดความสุขอะไรต่างๆนี่เรียกว่าชาติทั้งนั้นเพราะเราเป็นตัวมาแล้วเนี่ยเป็นตัวมาแล้วเป็นคนมาแล้วไม่ว่ายึดมั่นถือมั่นกันก็จะเกิดเกิดจากภพก็เกิดชาติจากชาติก็สุดท้ายแล้วทีนี้ชราและมรณะเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็ตายทีนี้ที่ตามมาก็หลังจากตายเนี่ยที่จะเกิดตามมาก็คือความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์พิไรลำพันโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสความเหี่ยวแห้งใจในอุปายาตเมื่อคนตายไปพัดพากจากไปจะเป็นสามีหรือเป็นภรรยาเป็นลูกเต้าเหล่าล้านคนที่อยู่เนี่ยเกิดความทุกข์คนที่ตายไปแล้วก็ไม่รู้อะไรแล้วแต่ว่าคนที่อยู่เกิดความทุกข์ขึ้นมาโตกับความโศกเสียใจความเหี่ยวแห้งใจที่ไหลรำพันค่ำครวญหวนหาก็เกิดขึ้นมาอ้าวทีนี้เมื่ออันนี้เป็นสายเกิดนะเป็นสายเกิดเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีทีนี้สายดับบ้างนะสายดับนะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์มีทั้งมวลทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้พระองค์ตรัสไว้แต่เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับวิราคะก็คือว่าไม่มีราคะไม่มีราคะไม่มีความใคร่ไม่มีความต้องการก็เรียกว่ามีอวิชชามันดับก่อนคือความไม่รู้ดับไปกลายเป็นความรู้กายกลายเป็นความรู้ลืมดูไปเล่นน้อยสังเหลือน้อยสังเหลือเข้ามาแล้ววันนี้เอฟซีเข้ามาช้าน่าจะกำลังทำวัดเสร็จมั้งนี่นะเล่นน้อยสังเหลือกำลังทำวัดเช้าเสร็จนี่กี่โมงเลยโอ้
เที่ยงคืนก็หกโมงอยู่เมืองใดหกเมืองแล้วเนี่ยน้อยบอกกราบไหว้สาครับหลวงพ่อเช้าเช้าวันนี้อากาศยังร้อนอยู่มากเลยวันโอ้โหของผมลดลงนะครับที่นี่ลดลงเหลือ5องศาเมื่อวานนี้6เมื่อวาน6องศา7องศาวันนี้ลดลงมาเหลือ5องศาสูงสุด14หลวงพ่อคงสบายดีนะครับโอ้ครับผมครับผมสบายดีถ้าไม่หนาวนี่ก็โหสบายมากที่ไม่ค่อยสบายก็คือมันหนาวนี่แหละนี่วันนี้ก็ใส่ปุ้มปุ้ยหน่อยเย็นนะครับตอนนี้รู้สึกเย็นมาละเย็นหัวเย็นหูปกติก็จะมีนี่หมวกอุ่นสวดมนต์แล้วลงไปเดินรอบอุโบสถมาครับเคยบอกมาอยู่ว่าสวดมนต์เสร็จแล้วไปเดินก่อนไปเดินรอบอุโบสถเดินรอบอุโบสถกุฏิสามเณรอยู่ใกล้อุโบสถพอดีนะอยู่ข้างๆอุโบสถทำวัดในอุโบสถสวดมนต์แล้วลงไปเดินก่อนจะขึ้นกุฏิก็เดินรอบอุโบสถซะก่อนพันเตมหาโอ้หลวงพ่อสาธุสาธุหลวงพ่ออันนี้อยู่นู้นนี่เชียงรายหรือเปล่านี่เคยไปเรียนอินเดียเคยไปเรียนอินเดียพันเตมหาหรือทางจังหวัดน่านทางแพร่น่านหรือเชียงรายนี่แหละเป็นไงเนาะวันนี้อากาศคงยังร้อนอยู่สามเณรวัดป่าแดงรายงานว่ายังร้อนมากนะยังร้อนมากนี่พูดถึงปฏิจจสมุปบาทสายดับสายเกิดเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีแต่ว่าต่อไปนี้เป็นสายดับสายดับนี่คือยังไงเมื่อว่าอวิชชาดับหมายถึงว่าเกิดวิชาเกิดความรู้กลายเป็นความรู้นะอวิชชาดับไปกลายเป็นความรู้ขึ้นมาเลยนี่ อะไรจะดับตามมาก็คือสังขารจะดับเพราะว่ารู้แล้วว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์นะเรื่องกามเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นกามสุขันลิกานุโยคพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมจักรวชิรญาณีได้ตอบกลับแม่ชีอุบาสิกาแม่ชีสำนักสัญญาโตสำนักกรรมฐานสัญญาโตนู่นอำเภอดอยสะเก็ดหมู่บ้านสันทรายอำเภอดอยสะเก็ดตำบลแม่ร้อยเงินอันนี้ตอบเฟซตอบมาทางเฟซสาธุสาธุก็เมื่อมีความรู้นะเมื่อมีความรู้ว่าโอ้มันเป็นทุกข์นะเนี่ยการเสพกามมันเป็นทุกข์นะทำให้เกิดลูกเกิดหลานสร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยอินโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนัตสันนิโตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอินโนก็มันเป็นของต่ำมันเป็นของชาวบ้านคัมโมเป็นเหตุให้ตั้งบ้านตั้งเรือนอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเมื่อมีการแต่งงมแต่งงานอะไรกันก็สร้างบ้านสร้างเรือนอยู่เนี่ยเรียกคัมโมโปตุชนิโก
เป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะเป็นของปุถุชนแปลว่าคนที่มีกิเลสหนามีกิเลสมากอยู่เรียกว่าปุถุชนปุถุชโนอนริโยนิโนคโมปุถุชนิโกอนริโยไม่ใช่ของพระอริยะเรื่องมาถึงเรื่องกามนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะมันเป็นเรื่องของปุถุชนคนที่มีกิเลสอนริโยไม่ใช่ของพระอริยะหรือจะแปลว่ามันไม่ประเสริฐอย่างนี้ก็ได้มันไม่ประเสริฐอนัตถสันหิโตไม่เกื้อกูลไม่เป็นประโยชน์ไม่เกื้อกูลไม่เป็นประโยชน์อันนี้สายดับนะถ้าสายเกิดสายเกิดมันก็จะเกิดต่อกันไปอันนี้เมื่อรู้ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะพระเจ้าก็ตรัสสอนไว้อย่างนี้นะอิโนคัมโมโปตุชนิโกอนัตติโยอนัตตสันหิโตอย่างนี้นะอะไรจะดับต่อทีนี้เมื่อรู้แล้วอวิชชารู้แล้วสังขารสังขารก็ดับไปเลยมันก็ไม่มีการไปเนี่ยปฏิสัมพันธ์ไม่มีการไปเสพกามนะไม่มีการไปแต่งงานกันคนก็ไม่เกิดอย่างนี้ลูกก็ไม่มี นี่ก็เรียกว่าสังขารมันดับไม่มีการประกอบไม่มีการประกอบร่างกายนี้ไม่มีการประกอบสิ่งต่างๆขึ้นมาสังขารดับเมื่อสังขารดับแล้วต่อไปอะไรดับวิญญาณก็ดับไม่มีสังขารแล้วไม่มีกาลละอย่างที่ว่าตอนต้นว่าวิญญาณจะมาปฏิสนธิที่ไหนก็ปฏิสนธิไม่ได้คือเข้าไม่ได้ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ปฏิสนธิเรียกว่าวิญญาณก็ดับก็ดับคือมันไม่มีไม่มีมาติดเราได้เมื่อวิญญาณดับแล้วอะไรอีกเมื่อวิญญาณดับแล้วนามรูปก็ดับนามรูปดับยังไงเมื่อวิญญาณไม่มีเข้ามาปฏิสนธิกับกัลละหรือก้อนเนื้อที่ผสมกันแล้วเนี่ยระหว่างสเปิร์มมาตัวชัวของคุณพ่อแล้วก็รังไข่ของคุณแม่ที่แกงอมและแตกออกมาเป็นอสุจินะเมื่อมาผสมกันจะเกิดเป็นก้อนเนื้อเล็กๆแล้ววิญญาณมาปฏิสนธิทีนี้ไม่มีวิญญาณเลยไม่มีวิญญาณมาปฏิสนธิก็มาร่างกายหรือก้อนเนื้อนั้นก็จะไม่เป็นตัวเป็นตนไม่เป็นคนเรียกว่าไม่มีนามรูปทั้งรูปก็ไม่มีนามก็ไม่มีไม่มีนามรูปนามรูปไม่มีตลายตนะก็ไม่มีในนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะไปมีได้ยังไงไม่มีมันไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยก็ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสที่อยู่ข้างนอกก็ไม่มาไม่เกิดมาไม่มาสัมผัสไม่มาไม่มีอันนี้ก็เรียกว่าสลายตนะอายตนะก็จะไม่มีเมื่ออายตนะไม่มีผัสสะก็ไม่มีคือมันไม่มีมาถูกต้องกันอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เมื่อผัสสะไม่มีแล้วเวทนาจะมีมาจากไหนไม่มีการถูกต้องกันแล้วก็จะไม่มีความรู้สึกนะเวทนาเรียกว่าความรู้สึกไม่มีเวทนาไม่มีเวทนาดับก็ตัณหาก็ไม่มีทีนี้จะไปมีความอยากได้ยังไงมันไม่ได้มีการเกิดขึ้นมันไม่มีการอันเนี้ยสัมผัสกันเนี่ยเวทนาก็ไม่มีเวทนาไม่มีก็ตัณหาคือความอยากคือความต้องการความใคร่อะไรต่างๆมันก็ไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีตัณหาดับอุปาทานก็ดับอย่างนี้อุปาทานก็ดับอีกแล้วการยึดถือการยึดมั่นถือมั่นไม่มีอุปาทานดับแล้วอุปาทานดับแล้วเป็นยังไงอะไรดับครับภพก็ดับก็สายเดียวกันนี่แหละนะสายดับสายดับก็คือภพแล้วก็ชาติก็ดับเพราะว่ามันไม่มีภพ
ไม่มีพบไม่มีที่อยู่ชาติจะไปเกิดได้ยังไงชาติดับแล้วอะไรดับต่ออีกเนี่ยไม่มีเกิดชรามรณะจะไปมีมาจากไหนมันก็ดับตามกันไปหมดเลยก็ไม่มีอะไรมาแก่ไม่มีอะไรมาเจ็บไม่มีอะไรมาตายและความทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตทั้งหลายจะไปมีมาจากไหนได้ยังไงเนี่ยนี่สายดับปฏิจจสมุปบาทมีสองสายอย่างนี้สายเกิดและสายดับ เพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้แลอนนท์ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลจึงคนเรียกภิกษุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทนะในปฏิจจสมุปบาทว่าเป็นผู้ที่ฉลาดในธาตุทั้งหลายคือธาตุกะธาตุกะจุดนี่แหละอันนั้นเมื่อพระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายมีพระอานนท์เป็นต้นก็ชื่นชมภาษิตของพระพุทธองค์เรื่องในช่วงของปฏิจจสมุปบาทก็จบจบต่อไปเป็นผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะนี้ยังไงอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิสองอย่างถึงยึดถือสังขารใดๆก็ไม่มีการยึดไม่มีการถือสังขารอะไรไม่มีการยึดถือสังขารโดยความเป็นภาวะเที่ยงแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนทั้งสี่ประเภทพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนมีการไปยึดไปถือว่ามันมันเป็นของเที่ยงนะรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือสังขารอย่างนี้นะความเป็นสุขแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงยึดสังขารใดๆโดยความเป็นสุขโดยความเป็นสุขรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลถึงพร้อมด้วยทิฏฐิยึดถือทำอะไรๆโดยความเป็นอนัตตาแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนจะพึงยึดถือทำอะไรๆโดยความเป็นอัตตาถ้าถือว่าเป็นอัตตาก็จะยึดถือติดต่อกันไปถ้าเป็นอนัตตาก็ดับไม่มีดับศูนย์ดับไม่มีอะไรเลยรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้บุคคลถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดทำใดๆโดยความเป็นอัตตาแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนยึดถือทำใดๆโดยความเป็นอัตตาอันนี้พ่อบอกเป็นไปได้ นี่จบข้อที่127ต่อไปเป็น128รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่ามารดานะพึงฆ่ามารดาแต่เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพึงฆ่ามารดาเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีการไปยึดไปติดนะไม่มีการไปยึดไปติดอยู่ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือขันห้าหรือขันห้าารู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอย่างนี้ฆ่าบิดาแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงฆ่าบิดาคือยังมีกิเลสหนาก็สามารถฆ่าบิดาได้แต่ว่าเนี่ยเห็นลงข่าวกันปัจจุบันนี้ก็น่ากลัวนะลูก
ไปติดยากัญชาฝิ่นเฮโรอีนอะไรต่างๆมาขอเงินพ่อแม่ไปซื้อยาไม่ได้ก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่อันนี้มีมาละมีมามากตามที่เป็นข่าวนะรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพึงถึงพร้อมด้วยทิฏฐิแล้วเนี่ยจะฆ่าพระอรหันต์ไม่มีการฆ่าพระอรหันต์แต่เป็นไปได้ที่บุคคลยังเป็นปุถุชนพึงฆ่าพระอรหันต์ได้เหมือนสมัยที่โมกขลานะเป็นพระอรหันต์มีโจรมาฆ่าแล้วก็มาทุบจนกระดูกเท่าเม็ดข้าวสารนี่นะแต่ว่ามันเป็นไปได้เพราะคนนั้นเป็นปุถุชนเป็นคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสพูดไปพูดมาก็รู้สึกเย็นเย็นต้องขอปุ้มปุ้ยทางข้างบนอีกหน่อยเย็นหูเย็นหัวนี่เย็นหูเย็นหัวดีนักรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลที่จะพร้อมด้วยทิฏฐิเนี่ยพึงมีจิตคิดประทุษร้ายนะแต่เป็นไปได้ที่ประทุษร้ายพระอรหันต์ที่ตถาคตให้เลือดห่อนะที่ถูกก้อนหินนะที่พระเทวทัตโยนก้อนหินลงมาแล้วก็ถูกพระบาทของพระพุทธเจ้าทําให้เลือดห่อยังพอเป็นไปได้แต่ว่าจะฆ่านั้นมันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ที่ปุถุชนพึงมีจิตประทุษร้ายทําร้ายตถาคตคือพระพุทธเจ้าเป็นไปไม่ได้เป็นไปก็ไม่ตายแค่ห่อเลือดเหมือนพระเทวทัตเนี่ยที่พระเทวทัตทำเนี่ยทิฏฐิในที่นี้จะมาถึงพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันขึ้นไปนะเป็นพูดถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นพระโสดาบันขึ้นไปอ้าวดูไปดูมาตอนนี้เวลาหมดอีกแล้วหลวงพ่อพันเตมหาเป็นท่านสุดท้ายสาธุสาธุวันนี้ดีเจเข้ามากันไม่มากเท่าไหร่ตอนนี้มันยังเช้าอยู่ที่เมืองไทยนนท์ถ้าไปตอนนี้มันเพียงแค่6 โมงถ้าไปช่วง8 โมง9 โมงขึ้นไปนะจะมี FC เข้ามาเยอะอ้าวตอนนี้ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเอาถึงแค่ทำลายพระอรหันต์ทำลายพระสงฆ์นะเดี๋ยววันต่อไปก็จะได้มาต่ออีกขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจ LINE ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผล
เอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร